ในคลิปนี้จะเป็นยังไงถ้าเราต้องมาใช้ชีวิตเป็นซอมบี้1วันและต้องตีเอนเดอร์ดราก้อนเพื่อเป็นการจบเกมแต่มันก็ยากมากๆเลยเพราะอย่างที่ทุกคนรู้ซอมบี้ไม่สามารถโดนแดดได้ซึ่งในคลิปจะเป็นยังไงนั้นก็ไปดูในคลิปกันเลยดีกว่าแต่ว่าอย่าลืมตอบคำถามท้ายคลิปด้วยนะก่อนที่จะไปดูคลิปอย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะและถ้าคุณไม่กดไลค์คลิปนี้ปีศาจหัวส้วมจะไปโผล่ที่ห้องน้ำบ้านคุณรีบกดไลค์เร็วเข้ามันกำลังมาแล้วมาโอเคก็ต้องขอกล่าวสบายดีท่านผู้ชมทุกท่านเนาะขอต้อนรับเข้าสู่ซ่องฟอร์กันซี่เนาะตอนนี้อยู่ในเกมไมน์ครับกันอีกเซนเคยนะทุกคนซึ่งวันนี้นะคะทุกคนเราจะมาทำคลิปก็คือเราจะมาลองใช้ชีวิตเป็นซอมบี้1วันนั่นเองค่ะทุกคนซึ่ง1วันนี้เนี่ยจุดสิ้นสุดของเราก็คือการจบเกมไมน์ครับด้วยการตีมังกรนั่นเองซึ่งเราจะสามารถทำได้หรือเปล่าก็ไปดูในคลิปกันเลยดีกว่าทุกคน Let's goก็คือตอนนี้นะคะทุกคนในเกม Minecraft เราเนี่ยยังเป็นตัวฟูเกนซี่อยู่นะทุกคนเดี๋ยวเราจะลองแปลงร่างเป็นซอมบี้ภายใน3 2 1เรียบร้อยค่ะทุกคนโอ้ทุกคนแต่ว่าตอนนี้เราโอ้ my god หวานลืมไปเลยว่าซอมบี้เนี่ยโดนแดดไม่ได้โอ้โหโอ้ตัวไหม้เลยทุกคนโอ้ไม่นะแล้วมันจะทำยังไงวะเนี่ยถ้าเราเป็นซอมบี้เนี่ยมันจะง่ายต่อการเอาชีวิตรอดหรือเปล่าเนี่ยหวานว่าจะต้องยากแน่ๆเลยทุกคนด้วยความที่ซอมบี้โดนแดดไม่ได้เราจะตายไหมเนี่ยเฮ้ยเราเผาไม่หยุดเลยโอ้ what the fuck โบเราเหลือหัวใจแค่2หัวใจเท่านั้นทุกคนอย่าว่าแต่ตีมังกรเลยออกมาจากแดดยังยากเลยตอนนี้ทุกคนเอาเป็นว่าตัดไม้ก่อนแล้วกันคือตอนนี้นะทุกคนหวานคิดไว้ว่าหวานจะทำการตัดไม้แล้วก็ทำอุปกรณ์นู่นนี่นั่นอ่ะเฮ้ยตายแน่นั่นไงหวานลืมไปเลยทุกคนถ้าเราตัดไม้เนี่ยมันจะมีแสงอยู่ข้างบนนะแล้วหวานก็โดนแสงนั้นเผาตาย A few minutes later อ่ะทุกคนหวานเกิดในล่มโอ้โหจากซอมบี้ปกติจะต้องกลายเป็นซอมบี้น้ำแล้วมั้งเนี่ยทุกคนแต่ลองสังเกตดูนะถ้าเราอยู่ในน้ำเนี่ยฟองอากาศเราไม่ลดเลยหรือว่าเราจะใช้ชีวิตในน้ำดีวะเนี่ยหรือว่ายกเลิกการตีมังกรเลยดีไหมงั้นเอาเป็นว่าเราจะค่อยๆทำการตัดไม้กันนะคะทุกคนฮึบเราจะอยู่ในน้ำนี่แหละเราจะเหยียบน้ำไว้เดี๋ยวจะได้ไม่โดนเราจะตัดไม้อันนี้เราจะขุดเพราะว่าเราได้บทเรียนมาแล้วนะฮะมีซอมบี้น้ำด้วยเฮ้ยสวัสดีพวกเราเป็นเพื่อนกันไงเฮ้ยทุกคนมันไม่ทำร้ายเราเลยเพราะว่าเราเป็นซอมบี้เหมือนกันนี่มันมองหน้าเราแฮะมันไม่ทำอะไรเราเลยทุกคนไหนดูซิตัวนี้มีเอ้ยมีหมวกทองนะแล้วก็มีฟางข้าวนะฮะแล้วก็มีชาโคด้วยเลยใส่เกาะอันนี้ละกันทีนี้แล้วก็ไม่เหมือนซอมบี้ทั่วไปแหละเพราะว่าเรามีหมวกใส่โอ้ติดโอ้โดนดูดเราจะไม่ตายเพราะแสงแดดแต่จะมาตายเพราะลาวานี่ไม่ได้นะอุ้ยทุกคนตัวนั้นมีแร่อะไรด้วยจะต้องเป็นเหล็กแน่เลยอ่ะอุ้ยจะเอาไงดีเราไม่มีที่ขูดอะไร A few minutes later นี่ทุกคนเล่นกันทั้งคนเจอแล้วจ้ะโอ้เป็นไงนี่ทุกคนรู้ไหมทุกคนมันสวยมากทุกคน One hour later โอเคทุกคนตอนนี้นะเราได้เหล็กมาตั้ง8อันเลยทุกค่ะทุกคนแล้วก็ดูสิตอนนี้นะมันใกล้เริ่มมืดแล้วค่ะทุกคนนั่นก็แปลว่ามันถึงเวลาที่เราจะต้องออกล่าแล้วทุกคนซึ่งหวานไม่รู้นะว่าซอมบี้เนี่ยมันจะกินเนื้อหมูเนื้อวัวอะไรได้หรือเปล่านะทุกคนหรือว่าจะกินเนื้อคนกันแน่หรือว่าจะกินเนื้อซอมบี้เหมือนกันได้หรือเปล่านี่ก็ไม่ทราบนะแต่ว่าตอนนี้ที่รู้เราขึ้นบนบกได้แล้วเพราะมันไม่มีแสงแดดแล้วนะคะทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้นะสิ่งที่หวานต้องการก็คือหวานอยากได้แกะอยากได้สัตว์หลายๆอย่างหมูนี่ไงแกจงมาเป็นอาหารให้ซันช้าโอเคอุ๊ยทุกคนตอนนั้นมีหมู่บ้านด้วยตอนนี้แหละถึงเวลาของเราแล้วเราจะต้องออกล่ามนุษย์กินนั่นเองอุ๊ยเราเจอซอมบี้ตรงนั้นทุกคนว่ามันจะทำอะไรเราหรือเปล่าไม่รู้ล่ะเราต้องเข้าไปหามันก่อนฮึบเจอซอมบี้ป้าทุกคนซอมบี้มันไม่ทำอะไรเราเลยเฮ้ยมันไม่ทำอะไรเราเลยมันไม่ตีเรากลับด้วยเอ๊ะหรือว่าตีวะอุ๊ยสงสัยมันจะตีเรากลับถ้าเราตีมันก่อนนะทุกคนโอเคค่ะทุกคนตอนนี้หวานได้โอ้มาหลายอย่างมากๆเลยของเนี่ยแต่หวานขอมาดูหน่อยซิตอนนี้มีอะไรหรือเปล่าปุ๊บปุ๊บกล่องเฮ้ยทุกคนเราเจอไดมอนด์ What the fuck เฮ้ยนี่เราดวงดีขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเราเจอไดมอนด์2อันนะแล้วก็ตอนนี้ขอแวะมาเผาเนื้อก่อนนะ One hour later อ๋อนี่ไงฮ่าเจ้าจิ๋วแกจงมาเป็นอาหารของฉันซะเอ้ยถ้าเราลองไม่ใช้แบบของด้วยลองใช้มือตีมันจะกลายร่างเป็นซอมบี้หรือเปล่าวุบวุบเหมือนจะไม่ติดนะไม่เป็นน่ะทุกคนมันก็เหมือนแบบไม่มีอะไรเลยปกตินะคะทุกคนไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นทุกคนเราได้เนื้อมาแล้วจะลองกินดูซิ
ปึ๊บอุ๊ยก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรนะก็แปลว่าซอมบี้ก็กินเนื้อได้ปกตินะทุกคนเหมือนแค่เราจะติดแค่สถานะซอมบี้ตอนโดนแบบว่าแสงแดดแต่ว่าทุกอย่างก็ยังเป็นมนุษย์ปกตินะทุกคนเอาว่าเราจะนอนตรงนี้เลยแล้วกันเราจะไม่สุงสิงกับชาวบ้านขอนอนก่อนแล้วกันนะคะทุกคนซึ่งซอมบี้นอนได้ทุกคน 2000 years later เอาล่ะทุกคนหวั่นลืมหวั่นลืมว่าหวั่นเป็นซอมบี้หวั่นจะรีบนอนให้มันเช้าทำไมวะเนี่ยโอ้ยหวั่นนี่มันบื้อจริงๆให้ตายเหอะหวั่นจะรีบนอนให้มันเช้าทำไมวะจะให้มันฆ่าตัวเองหรือไงเอาล่ะทุกคนตอนนี้ซอมบี้ตัวนี้นะจะเอานี่ให้มาปึ๊บจะมากินไหมจะมาไหมจะมาไม่กินโอ้นี่ไงอ้าแล้วขี่ม้าได้แล้วนี่ไงอู้แต่ฉันไม่เหลือข้าวให้นายกินเอ้ยมันรักเราแล้วนี่ไงอ้าแล้วมีม้าขี่เฮ้ยซอมบี้ขี่ม้าWhat the fuckเอ้ยเราโตแล้วขี่ม้าแล้วไม่โดนแดดเผาด้วยทุกคนโอเคตอนนี้นะหวานต้องการลงเหมืองเพื่อหาแร่มากๆเลยถึงตอนนี้เราจะมีแบบว่ามีไดมอนด์นะแล้วก็มีแค่2เม็ดเท่านั้นนะทุกคนเมื่อกี้เหมือนว่าหวานเห็นแมงมุมด้วยนะแมงมุมกับอะไรนะกับคิปเปอร์หรอทุกคนว่ามันจะตีหรอไอรอนโกเลมใช่ว่าฉันจะมาทดสอบซะหน่อยโอ้โหไม่เป็นไรทุกคนมีคิปเปอร์ตรงนี้ฮึบเฮ้ยอเมซิ่งคิปเปอร์ไม่ทำอะไรเราเลยคิปเปอร์โอเค 2000 years later โอเคทุกคนตอนนี้นะหวานก็ได้ทำการลงเหมืองมาแล้วนะซึ่งหวานไม่คิดเลยว่าหวานจะมาเจอไอ้รางรถไฟทุกคนแล้วก็มีเอ็นเดอร์แมนอยู่ตรงนั้นหวานไม่อยากมองมาเลยอะหวานไม่รู้ว่าแบบมันจะบ้าใส่เราหรือเปล่าเพราะว่าคลิปก่อนๆมันก็บ้าใส่เรามาเยอะนะโอ้มันวิ่งมาหาเราแล้วเอาบ้าหรือเปล่าทองด้วยนะซึ่งดีมากๆเลยจะได้ทำเป็นแอปเปิลทองแล้วทุกคนแต่หวานต้องหาทางลงไปก่อนว่ะเพราะเป็นโอ้ทุกคนเราเจอไดมอนด์อีกแล้วเฮ้ยแต่ว่าตอนนี้เราต้องทำที่ขุดเหล็กก่อนนะทุกคนตอนนี้นะเราได้เหล็กมาแล้วเราจะทำการทำเป็นที่ขุดโอเคเราได้ที่ขุดเหล็กมาเรียบร้อยแล้วนะหวานจะลงไปขุดทองซะก่อนตรงข้างล่างมีน้ำหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้นะเราได้ข้ามมาขุดทองแล้วนะเดี๋ยวเราค่อยไปหาไดมอนด์กันนะคะทุกคนซึ่งตอนนี้ทองเรามีเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนอุ้ยหวานเจอทุกคนหวานเจอไดมอนด์เฮ้ยทำไมวันนี้หวานโชคดีจังเลยอ่ะหวานเจอไดมอนด์แบบในหมู่บ้านลงเหมืองมันก็เจอไดมอนด์อีกเฮ้ยเหมือนว่าวันนี้เป็นวันของเราอ่ะเฮ้ยทุกคนหวานเดินมาเจอเฮ้ยทุกคนหวานว่าเราโกงปะเนี่ยคือหวานไม่ได้เตรียมหรืออะไรนะทุกคนเราเจอไดมอนด์อีกแล้วแล้วเจอเยอะมากด้วยดวงแบบสุดยอดมากมากคือแค่นี้ก็มิชชั่นคอมพลีทแล้วป่ะทุกคน One hour later โอเคทุกคนเราเดินมาทางนี้นั้นเราเจอเลสโตนด้วยแต่ว่าเราไม่ต้องการนะทุกคนในโอ้มีแมงมุมตรงนั้นมันคงไม่ทำอะไรเราใช่ไหมโอเคปึ๊บมาดีโอ้โอเคตรงอุ๊ยอะไรอ่ะเฮ้ยทุกคนเราเจอที่นี่โอเคขอขุดนี่ก่อนแล้วกันนี่แล้วก็มีกล่องโอ้โหทุกคนเราเดินมาเอาได้แบบอีซี่มากอีซี่แบบเวอร์เลยนะฮะมีกันพาวเดอร์เลยทุกคนโอเคทุกคนแบบว่าของเราเนี่ยน่าจะเยอะพอละเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเอาทองที่เราเผาไว้แล้วก็จะขึ้นไปข้างบนหมู่บ้านกันนะคะทุกคนโอเคทุกคนเราขึ้นมาจากเหมืองแล้วนะก็ดูเหมือนว่าตอนนี้จะเป็นตอนกลางคืนพอดีเลยทุกคนเอาเป็นว่าเราจะกลับไปที่หมู่บ้านแล้วก็เอาเป็นว่าโอเคม้าเรายังอยู่ดีเดี๋ยวจะนอนก่อนนะคะทุกคนแล้วก็ค่อยไปออกตามหาที่ที่จะพาให้เราไปหามังกรเองทุกคน 2000 years later โอเคค่ะทุกคนของที่เราคราฟมาก็มีแค่นี้นะคะทุกคนมีหมวกทองอันใหม่มีเสื้อแล้วก็รองเท้าไดมอนด์นะคะทุกคนแล้วก็มีกางเกงเป็นไอรอนนั่นเองแล้วก็มีดาบไอรอนมาอันนึงนะคะทุกคนแล้วก็มีธนูด้วยทุกคนว่าแค่นี้เนี่ยจะสามารถเอาชนะเจ้ามังกรได้หรือเปล่าโอเคทุกคนหวานจะขุดลงมานะหวานมาเจออะไรก็ไม่รู้แล้วก็มีกล่องตรงนี้อุ้ยมีเหล็กด้วยทุกคนโอเคแล้วก็รู้สึกว่ามันจะเป็นอะไรก็เอ้ยมีบันไดตรงนี้ด้วยเดี๋ยวขอลงไปก่อนนะคะทุกคนหวานไม่รู้ว่ามันคือสตองโฮหรือเปล่านะปึ๊บโอเคทุกคนหวานน่าจะใช่แล้วนะแต่ว่าไปทางไหนครับเนี่ยทุกคนมีกล่องอีกแล้วมีแอปเปิ้ลนะทุกคนแล้วก็เอ้ยนี่ไงอยู่นี่ไงขุดไปเลยละกันไม่สนอะไรแล้วไหนดูซิอุ้ยโอ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 ้
ยมีอันนี้ด้วยขุดไปนะฮะเอาละค่ะทุกคนตอนนี้นะเราเลยสร้างประตูไปที่เอนเดอร์ดราก้อนแล้วนะคะทุกคนซึ่งเราจะไปแล้วนะคะทุกคนจะรอดหรือเปล่าอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้หวานด้วยนะคะทุกคนโอเคไปเลยค่ะทุกคน let's go โอ้โหโอ้ my god ทุกคนมีแสงเหนือในเอนเดอร์ดราก้อนด้วยอยู่นี่โอ้ my god โอ้เราจะไปจังใดกันครับเนี่ยแต่เหมือนว่าพวกเอนเดอร์แมนจะไม่สนใจเราหรือเปล่าไม่รู้เลยทุกคนแต่ว่าตอนนี้นะคือทุกคนเราขึ้นมาแล้วนั่นไงเจ้าเอนเดอร์ดราก้อนมีตรงนั้นทุกคนเอาไงดีเฮ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นโอเคทุกคนตอนแรกเราจะต้องขึ้นไปทำร้ายนั่นซะก่อนแต่ว่าโอ้โหหวั่นกลัวพวกนี้มันจะฆ่าหวั่นนะดีเฮ้ยมันจะโมโหใส่หวั่นหรือเปล่าโอเคหวั่นอยากรู้นะว่าลูกธนูหวั่นเนี่ยจะสามารถทำลายนั้นได้หรือเปล่าโอเคทุกคนได้โอ้โหแล้วยังเหลืออีกหลายทีมากๆเลยเอ้าทุกคนมันยิงใส่หวานด้วยโอ้ my god นี่ฉันเป็นซอมบี้นายก็ยังจะรังแกฉันหรือเนี่ยหวานนึกว่ามันจะฆ่าแค่คนซะอีกทุกคนไม่ได้แล้วจะต้องทำลายไอ้นั่นมันยิงมาอีกแล้วทุกคนน่ากลัวเอาเลยทุกคนเราจะต้องระเบิดไอ้พวกนั้นให้หมดฮึบโอ้ไม่ได้เลยมันยากมากอันเนี้ยไม่ได้ทุกคนมันจะต้องให้โนมาช่วยแล้วครั้งหน้าเนี่ยหวานเอาชีวิตหวานเอาคนเดียวไม่ได้จริงๆน่ากลัวทุกคนต้องขึ้นไปทำลายมัน1 hour later ทุกคนเราจะไล่ยิงทีละอันเลยนะแล้วก็อันนู้นด้วยฮึบจะต้องแม่นมากๆเลยเนี่ยอุ้ยใกล้ถึงแล้วอีกนิดนึงฮึบโอเคแล้วก็นู้นโอ้โหนู้นแล้วทุกคนโอ้ยโอ้มันโดนเราแล้วเนี่ยเราทุกคนนี่หวั่นประมาทเกินไปเหรอเนี่ยหวั่นไม่ยอมเหรอทุกคนหวั่นจะไปอีกรอบนึงเอาล่ะทุกคนเอามันอีกรอบนี่แหละไปเลยเอาล่ะทุกคนอันนี้คืออันสุดท้ายแล้วนะที่เราจะมาระเบิดกันซึ่งเราจะต้องแอบไว้นะทุกคนหวั่นกลัวมันจะรู้เราอยู่ตรงนี้แล้วจะยิงระเบิดมาหวั่นไม่อยากตายอีกรอบนะคะทุกคนก็จะถึงแล้วก็จะถึงแล้วอีกนิดนึงอีกนิดนึงโอ้อีกนิดนึงอย่าให้มันเห็นเราก็พอโอเคนี่แน่โอเคทุกคนตอนนี้มันก็ไม่มีอะไรที่จะมาฮึบเราจะยิงอันนี้ใส่มันนะฮึบฮึบนี่แน่ฮึบนี่แน่ฮึบเฮ้ยโอ้ยโดนบ้างไหมเนี่ยเราจะต้องเอาลงไปเอาดาบตีมันว่ะทุกคนโอ้ no โอ้ no โอ้ no 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 เราตายแน่ๆเลยเราจะต้องลงไปฮึบฮึบฮึบเอาล่ะทุกคนรอบนี้หวั่นไม่ยอมหรอกนะแกก็มาดิแกก็มาดิฉันจะรอตีแกตรงนี้แหละมาดีมาดิเฮ้ยอู้วู้ฮู้วู้ฮู้มาดี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 อุ้ยอุ้ยอู้รถปิวมาไกลมากไม่ได้เราต้องไปตีมันตอนนี้ฮึบฮึบฮึบต้องรีบตีมันฮึบฮึบมาดิเฮ้ยเริ่มลงเริ่มลงเรื่อยๆมาดิเฮ้ยเร็วเร็วเข้าก่อนที่มันจะไปฮึบฮึบฮึบเร็วเข้าทุกคนเร็วเราทำได้ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วก่อนที่มันจะบินไปใกล้แล้วอีกนิดนึงฮึบฮึบโอ้เสียงมันดังมากเราตีไม่ถึงเลยอุ้ยอุ้ยเราตายแน่รอบนี้จะไม่ยอมแกหรอกนะเราจะล้อมลงมาเฮ้ยเฮ้ยอย่าให้มันโดนเฮ้ยอย่าดิดขาดไปไหนแล้วนั่นไงปุ๊บปุ๊บปุ๊บเหมือนว่าพวกไอ้พวกเอนเดอร์แมนมันจะโมโหมันเยอะมากเลยเนี่ยฮึบฮึบอู้ยากกว่าต้องให้มันลงมาจริงๆอ่ะทุกคนเราไม่ใช่นักแม่นเอ้ยเอ้ยเอ้ยอย่าโดนโอ้เกือบแล้วดีนะที่เราหลบทันอ่ะฮึบฮึบเพราะมันรู้มันจะตายมันก็ไม่ยอมลงมาเลยอ่ะโอ้ my god 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 อะไรทุกคนมันจะลงมาแล้วมันจะลงมาแล้วเราจะรอตีมันเราจะรอตีมันฮึบฮึบฮึบโอ้ยโอ้โหมันแรงมากมาดิมันจะตายแล้วฮึบฮึบจะตายแล้วโอ้ยโอ้โหใกล้แล้วใกล้แล้วเชียวมาดิแกตายแน่แกตายแน่อุ้ยเราจะตายก่อนวะเฮ้ยเราจะตายก่อนไม่ได้เราจะตายก่อนไม่ได้โอ้โหเกือบแล้วเชียวอีกนิดนึงอีกนิดเดียวเท่านั้นฮึบฮึบเฮ้ยตายแล้วไอ้ตายเหอะโอ้ยจบเกมซะที
นะคลิปเนี้ยเราลงมาแบบโอ้โหเรามา 4-5 รอบอ่ะทุกคนโอเคทุกคนยังไงก็ถือว่ามิชชั่นคอมพลีทแล้วนะโอเคค่ะทุกคนเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะทุกคนใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้หวานด้วยนะคะทุกคนคลิปนี้หวานตั้งใจมากๆเลยนะทุกคนซึ่งอยากให้หวานทำคลิปอะไรหรือว่าคอนเทนต์อะไรคอมเมนต์มาบอกได้นะทุกคนซึ่งคำถามในคลิปนี้นั่นก็คือถ้าน้องๆได้ใช้ชีวิตเป็นซอมบี้1วันเนี่ยน้องๆจะทำอะไรนั่นเองอย่าลืมคอมเมนต์ตอบมาเยอะๆนะคะทุกคนเอาเป็นว่าเจอกันคลิปหน้าทุกคน See you again บ๊ายบาย Yahoo